สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด Honda สังคมหัวแข็งเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Cameraภาพคมชัดคุณภาพคงทนครับกลับมาช่วงนี้นะครับเรามาชมการขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับอย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายนะครับจากบริษัท AP Honda นะครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับเจอกับขับขี่ปลอดภัยกับบริษัท AP Honda นะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำในเรื่องของการขึ้นรถที่ถูกต้องนะครับคนส่วนใหญ่ทั่วไปเวลาขึ้นรถนะครับจะขึ้นท่านี้กันเลยครับมาเสร็จปุ๊บขึ้นรถปั๊บสิ่งที่ลืมครับสิ่งที่ไม่สามารถคอนโทรลได้คือขาตั้งเพราะเวลาเรารีบปุ๊บเราจะลืมขาตั้งนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนการขึ้นรถที่ถูกต้องนะครับจะมี4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับมือกำเบรกตั้งรถตรงด้วยเหตุผลทำไมครับมือต้องกำเบรกเนื่องจากป้องกันรถเลื่อนไหลนะครับป้องกันรถเลื่อนไหลนี่คืออย่างแรกนะครับพอไปจอดที่เนินเสร็จปล่อยรถไหลขาตั้งทิ่มขาตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันรถเลื่อนไหลขั้นตอนที่2ครับกลัวลืมขาตั้งเอาขาตั้งขึ้นก่อนครับเตะขาตั้งขึ้นเลยนะครับป้องกันการลืมได้แน่นอนนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับขั้นตอนที่3ครับเตะขาตั้งขึ้นแล้วปุ๊บขั้นตอนที่3ในการจะขึ้นรถต้องหันมองด้านหลังให้ชัดเจนด้วยเหตุผลอะไรครับกำลังจะขึ้นรถก้าวเผลอไปเตะของใครเข้าหรือว่าอะไรมีเรื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นหันมองด้านหลังหันมองให้ชัดเจนเลยนะครับอย่าหันมองแบบคอนอย่างนี้ไม่เอานะครับหันมองให้ด้านหลังชัดเจนเพื่อจะได้เห็นสภาพแวดล้อมด้านหลังให้ชัดเจนที่สุดนะครับหันมองด้านหลังปุ๊บขั้นตอนที่4ก้าวขึ้นก้าวขึ้นขาขวาวางบนแป้นพักเท้าพักเบรกนะครับบางคน3ขั้นตอนทำถูกขั้นตอนที่4เสร็จปุ๊บขาขวาลืมวางครับพวดลงไปล้มอีกด้านนึงอันตรายเกิดเพราะฉะนั้นขั้นตอนทั้ง4ขั้นตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะให้ความปลอดภัยกับเรานะครับแต่บางคนนะครับบางคนนะครับกลัวจะลืมค่อยๆทำขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ช้าไปนะครับทำ4ขั้นตอนพร้อมกันเลยนะครับแต่ทำไม่เป็นความเคยชินเช่นนี่1 2 3 4เห็นไหมครับเสียเวลาไม่ถึง2วินาทีนะครับแต่ได้ความปลอดภัยแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะครับนี่คือท่าทางการขึ้นรถนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจะมีท่าทางการลงรถนะครับซึ่งเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับจากบริษัท AP Honda สวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับครูหมงนะครับว่าที่ร้อยตรีมงคลลาภวิไลพรนะครับครูฝึกจากศูนย์ขับขี่ปลอดภัยบริษัท AP Honda นะครับและตอนนี้ครับเราไปชมนะครับการขับรถยนต์ในเชิงป้องกันอุบัติเหตุนะครับจากครูฝึกบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงครับกับผมอนุชานะครับพันเครือบุตรจากส่วนบริหารความปลอดภัยการขนส่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันในเรื่องของตัวการทำบีวากอนในส่วนของที่เป็นเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการทำบีวากอนในส่วนที่เป็นยางกันนะครับในเรื่องของการทำบีวากอนในส่วนของที่เป็นยางนั้นเราจะบอกว่าสิ่งแรกเราควรรับรู้หรือเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่องของตัวลมยางลมยางที่แนะนำนะครับคือบอกว่าจะอยู่ที่ประมาณ30ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับแล้วเราจะตรวจสอบได้ไงว่าลมยางหรือลมยางที่แนะนำควรอยู่ที่เท่าไหร่หรือตำแหน่งไหนนะครับการตรวจสอบของตำแหน่งที่บอกว่าระบุว่าลมยางรถแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นเท่าไหร่เราสามารถทำการตรวจสอบได้นะครับตรงที่เป็นโครงสร้างหลักของประตูนี้นะครับตรงฝั่งคนขับจะมีแผ่นเพลทเล็กๆนะครับระบุว่าลมยางหน้าและหลังควรจะเติมที่เท่าไหร่ที่ชัดเจนนะครับเราลองมาดูกันนะครับว่ากรณีที่ลมยางนะครับเราเติมตามที่ศูนย์หรือตัวแทนจำหน่ายรถแนะนำนะครับว่าลมยางเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นรถเก๋งคันนี้นะครับของเราบอกว่าลมยางที่ใช้เป็นที่30ปอนด์ต่อตารางนิ้วดูสังเกตนะครับว่าหน้าสัมผัสของยางนะครับตรงนี้หน้าสัมผัสของรอยยางนะครับผิวถนนเราจะเห็นรอยที่สัมผัสของยางเต็มหน้าสัมผัสแต่ถ้าเกิดเราเติมลมยางที่แข็งเกินไปนะครับ
เราจะเห็นว่าหน้าสะพานด้านข้างนี้มันหายไปมันจะมาอยู่ตรงบริเวณส่วนตรงกลางนะอันนี้คือกรณีที่ลมยางแข็งเกินไปจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในเรื่องของการควบคุมรถได้ระดับนึงครับต่อไปเรามาดูเรื่องของตัวดอกยางนะครับดอกยางนะเราควรทำการตรวจสอบนะประมาณ 1-2 สัปดาห์ต่อ1ครั้งนะครับในการตรวจสอบคือเราบอกว่าวิธีการตรวจสอบง่ายๆนะครับ1นะครับลองใช้วิธีการเอามือนะเอาเล็บเราจิกไปที่ดอกยางดูว่ามันนิ่มนวลหรือเปล่าถ้ายังนิ่มอยู่นี่ก็โอเคนะครับปกติยางนึงเนี่ยเราใช้ประมาณ 50,000 กิโลนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราบอกว่าเราทำการตรวจสอบแล้วไม่ถึง 50,000 กิโลอาจจะเกิดการที่เราวิ่งเดินทางไกลหรือรถจอดตากแดดต่างๆเนี่ยทำให้ดอกยางแข็งตัวนี้ก็ควรจะทำการตรวจสอบถ้ามีปัญหาก็ควรทำการเปลี่ยนนะครับดอกยางที่เราแนะนำนะครับเราจะบอกว่าดอกยางเนี่ยควรจะมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 1.6 ถึง 2 มิล นะครับการตรวจสอบดอกยางนะครับเราบอกว่าให้ทำการสังเกตคือตรงที่ตรงนี้ตำแหน่งสะพานยางนะครับ 1.6 หรือ 2 มิลตรงที่สะพานยางขึ้นมานะครับการเราจะดูว่าและสะพานยางอยู่ตรงไหนเราจะตรวจสอบตำแหน่งตรงไหนนะครับเราให้ดูที่ยางนะมันจะมีมาร์กอยู่ที่ยางอยู่นะครับแล้วจึงมาร์กอยู่ด้านแก้มข้างว่าบางที่บางยี่ห้อก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะบางที่ก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปของการ์ตูนด้านข้างเรามองตำแหน่งนั้นนะครับยังไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นสะพานยางนะครับให้มองเข้าไปในที่เป็นร่องยางนะครับเราจะลองมือลูบข้างในจะเห็นสึกว่ามันจะมีในส่วนของที่เป็นสะพานยางสูงขึ้นมาวิธีการตรวจสอบบอกว่าจะเป็นไปให้ที่ 1.6 หรือ 2 มิลทำยังไงนะครับวิธีง่ายครับใช้ปากกาลูกลื่นธรรมดาเลยนะครับกดเอานะครับเราใช้หัวของปากกาลูกลื่นครับเสียบเข้าไปตรงหรือว่าเอาวางไปตรงแหล่งที่ตรงสะพานยางนะครับแล้วมองผิวตาที่เราตัดเข้าไปนะครับในตัวนี้เราต้องมองไม่เห็นหัวหรอกหัวลูกลื่นนะครับถ้าเราเห็นแสดงว่าดอกยางเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับถ้ายิ่งเห็นชัดมากเท่าไหร่นั่นแสดงว่าน้อยมากแล้วควรทำการเปลี่ยนนะครับเราตรวจสอบได้สำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการตรวจสอบยางนะครับเราได้ทำการคุยเรื่องของการวิธีการตรวจสอบของตัวดอกยางลมยางเรียบร้อยแล้วนะครับระบบของเรื่องของตัวลมยางมีผลในเรื่องของการควบคุมรถค่อนข้างที่จะมากนะครับกรณีที่เราเติมลมมากหรือน้อยไปมีผลต่อเรื่องของการเดินทางที่เป็นเรื่องการเดินทางไกลค่อนข้างที่จะพอสมควรนะครับในการที่เราเติมลมยางมากเกินไปจะทำให้เรื่องของการควบคุมรถตามทิศทางที่เรากำหนดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้อย่างที่เราต้องการเท่าไหร่นักนะครับส่วนกรณีที่ลมยางน้อยเกินไปนะครับจะมีผลในเรื่องของตัวโครงสร้างของยางทำให้การทำงานของยางไม่เต็มประสิทธิภาพสรุปในเรื่องของตัวยางและลมยางนะครับเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุลมยางไม่ควรเติมมากไปหรือน้อยไปนะครับควรเติมตามที่โรงงานผู้ผลิตเป็นตัวกำหนดสำหรับวันนี้ในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของยางนะครับเราจบเพียงแค่นี้ในตอนหน้าเรามาพบกันในเรื่องของตัวการทำประหยัดแปรประการในข้อที่2การตรวจสอบระบบล็อกของรถยนต์สำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณอนุชาพันธ์เกลือบุตรนะครับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่นำเทคนิคนะครับการขับรถยนต์เชิงป้องกันอุบัติเหตุมาบอกเรานะครับครับท่านผู้ชมครับเห็นตำรวจจราจรนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับต้องเห็นใจนะครับอันนี้นะครับทางรายการแจ้งกับท่านผู้ชมเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปัจจุบันเนี่ยนะครับกำลังเหลือน้อยมากนะครับบางสน.เนี่ยอัตรามีอยู่70นายนะครับแต่บรรจุจริงๆตอนนี้มีอยู่แค่28นายไปช่วยราชการ7นายเหลืออยู่ประมาณ21นายนะครับต้องปฏิบัติราชการนะครับตั้งแต่ตีห้านะครับยันถึง4ทุ่มนะครับคิดดูครับว่าในพื้นที่สน.แต่ละสน.เนี่ยกำลังจราจรเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่เต็มที่เพราะรถในกรุงเทพเนี่ยติดมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าใจร้อนนะครับเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วและปลอดภัยของพวกเราทุกคนนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคลินิกลดอุบัติเหตุนะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ